มาอาจะเล่าให้จบนิทานอีสปเคยได้ยินกันใช่ไหมเอ๊เกี่ยวกับชาวนาศรัทธาในน้ำใจเฮ้ยเฮ้ยดำลงไว้ซึ่งความดีมีคุณธรรมแต่เช้าวันหนึ่งลูกชาวนาออกเดินหาปลาภาพตรงหน้าคืองูเห่าเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวอะไรไม่รู้จิกไม้หมายจากฟาดด้วยใจละถวยแต่สัตว์นั้นป่วยไร้ซึ่งแรงจะแหวงกัดนี่เราเล่นให้ใครฟังวะเล่นให้คนเขาฟังไงอันนี้จะเป็นเพลงชาวนากับงูเห่าครับที่เปลี่ยนจากงูเห่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นเราจะให้คนทายว่าให้พี่สายตาทายชาวนาเนี่ยมันจะโดนอะไรกัดเฮ้ยชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจออะไรไม่รู้สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงนะ โดยไม่รู้นะสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นยังไงตัวอะไรไม่รู้คอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเพราะคอยความจริงไม่ได้ร้องอยู่นะแต่ไม่มีเสียงกาเสียดายอ่ะคนผิดยาวใหม่ตายกับต้องตายด้วยผิดแล้วถามที่สายป่าว่าด้วยผิดอะไรเราจะถามคนดูเลยนะถามคนดูว่าด้วยผิดอะไรดีหาพิษอะไรบ้างด้วยพิษอะไรงงมะงูเป็นพิษอะไรดีงงมะถ้าเป็นแบบพวกแฟนคลับในร้านเขาจะพูดว่าพิษคุ้ยโหเงี้ยพองอ่ะถ้าเป็นพวกคนในร้านนั่นพี่จะตอบว่าอะไรพิษรักแรงหึงปะพิษรักแรงหึงพิษรักแรงหึงพิษรักแรงหึงนะอ๋อนิทานมันบอกให้ยอมรับความจริงว่ามีบางสิ่งควรทิ้งไปอะไรบางอย่างทำดีสักแค่ไหนไม่เชื่อไม่รักไม่จริงโอ้โหคอยดูแลด้วยอดอดห่วงใยและคอยความรักแต่ทั้งหมดว่ามันจะตายบูด็อกผสมลาบาร์ดองพิษบูด็อกผสมลาบาดอคนพิษอะเสียงแทน